ค่ะพี่น้องวันนี้ยายเรียกสิพาเฮ็ดอันกั่วซ่องพี่น้องกั่วซ่องสูตรนี่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องนวดแค่3นาทีเฮ็ดง่ายๆกินดีกินง่ายๆพี่น้องแต่ว่าออกมาแล้วแซ่บค่ะมาเบิ่งน้ำกันนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันเด้อบัดนี้ส่วนผสมสิมีนมนมอุ่นเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มียีสต์พี่น้องก็จะมาคนเข้ากันง่ายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่แย่เสียเอาเปลี่ยนขนมปังใส่2ซ้ำสอนนี่ล่ะพี่น้องเพื่อเฮาสิทดสอบเหยียดเนาะค่ะมาเบิ่งน้ำใหญ่ด้วยค่ะค่ะพี่น้องแล้วก็มาคนคนเนี่ยมันเข้ากันในแป้งมันแตกนะพี่น้องแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีเด้อค่ะหลังจากเฮาพักแป้งไว้ประมาณ10นาทียีสต์มันก็ขึ้นพี่น้องง่ายๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องเฮาก็เอาไข่ลงค่ะพี่น้องเอาไข่ลงก็คนๆเข้ากันเอาไข่ลงตีแป้งเข้ากันคนเข้ากันพี่น้องเอาเกลือลงนิดนึงแล้วก็แป้งด้วยค่ะเอาตีใส่กันคนๆเข้ากันค่ะ
น้องเอาคนส่วนผสมให้มันเข้ากันจนให้มันเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนเข้ากันคนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเขาก็เอามาหนวดด้วยค่ะเอาแป้งมาหนวดประมาณ3นาทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาก็มาหนวดนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนี่หรือว่าเขาสิหนวดจนกลัวแป้งบ่ติดมือเขาก็หนวดไปจนบ่ติดมือเขานั่นแหละก็ถือว่าใส่ได้ด้วยค่ะค่ะเฮาแล้วเฮากับมาผักแป้งค่ะผักแป้งไว้จนแป้งมันสิขึ้นเป็น2เต่าโตพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเฮาผักแล้วเฮาก็เอาแป้งมาอันนี กับพี่น้องเขาก็สิมาปั่นเป็นก้อนเนี่ยค่ะประมาณ8ก้อนพี่น้องนี่แป้งซ้ำนี่เขาสิได้ประมาณ8ก้อนเนี่ยค่ะ
ี่เฮาก็แป้งวางลงพี่น้องเฮาก็เอามารีดค่ะรีดแป้งให้เป็นแผ่นค่ะพี่น้องแกเป็นแฟนแล้วเขาก็มาว่างลงเขาเหนื่อยท่าที่ละสั่นละสั่นจนได้ทุกแฟนพี่น้องซ่อนกันขึ้นพี่น้องนี่เขาเอายังปิดพี่น้องเขายังปิดแล้วเขาก็เอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาก็เขาใส่ตู้เย็นประมาณ 3-40 นาทีพี่น้องเรียกแต่ตู้เย็นแข็งตู้เย็นบ่แข็งนี่ค่ะพี่น้องพอครบแล้วเขาก็เอามารีดค่ะพี่น้องรีดแล้วเขาก็มาตัดพี่น้องมาตัดบัดนี้ตัดแล้วก็มาปั่นให้มันรวบคู่ซ่องพี่น้องคือย่าเฮ็ดนี่ล่ะค่ะThank you.
ีค่ะพี่น้องเฮาปั่นแล้วเฮาก็พักแป้งไว้ให้มันขึ้นเป็น2เท่าเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหลังจากมันขึ้นแล้วได้2เท่าแป้งแล้วเฮาก็เอาไข่กับนมพี่น้องตีเข้ากันแล้วเฮาก็มาทาค่ะเอาเข้าไปอบพี่น้องก็ตั้งไฟ180พี่น้องอบ20 30 40นาทีนะคะแล้วแต่เตาค่ะมารอเบิ่งเด้อค่ะตอนสุกนํากันสุกแล้วค่ะพี่น้องกินหอมได้ก่อนพี่น้องหอมฝุ่งบานหอมหอมหอมเนยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอดีเฮาออกมาแล้วนี่ตอนมันหอนๆเฮาก็เอาเนยสดท่าด้วยค่ะเพื่อให้มันเงาพี่น้องเฮาท่าแล้วมันสิเงาน่ากินน่ารับประทานค่ะพี่น้องมิตรแสบบอกกันเลือกแอมแตมในคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเลี้ยงผ้าเห็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ